หนึ่งความลับที่ทำให้คุณขายดีเป็นเศรษฐีขาขึ้นตลอดการฟังให้ดีอย่ากระพริบตานะคะถ้าคุณเป็นเจ้าของแบรนด์ถ้าคุณเป็นแม่ทีมถ้าคุณทำการค้าขายไม่ว่าจะเป็นออนไลน์หรือออฟไลน์อะไรก็ตามแต่คลิปนี้จะทำให้ยอดขายคุณพุ่งแบบขาขึ้นตลอดการค่ะคนส่วนใหญ่ค่ะเวลาที่เขาเริ่มต้นทำอะไรเวลาที่เขามีเป้าหมายในการขายนักขายผู้ยิ่งใหญ่ทุกคนจะรู้ดีว่าการขายสินค้าเนี่ยทุกครั้งเนี่ยเขาจะต้องมีเป้าหมายเป็นกำไรเป็นความสุขเป้าหมายเป็นรถคันใหม่บ้านหลังใหม่เป้าหมายเป็นค่าเล่าเรียนของลูกเขาทั้งหมดคือเป้าหมายที่คุณจะต้องมีก่อนค่ะแล้วเวลาที่คุณเริ่มขายบวกกับการมีเป้าหมายไฟคุณจะลุกใช่ไหมคะคุณจะรู้สึกตื่นเต้นเพราะเป้าหมายของคุณมันทำให้คุณมีแรงขับเคลื่อนค่ะแต่สิ่งสำคัญคือพอผ่านวันเวลาไปคุณขายไปเรื่อยๆขายไปเรื่อยๆแล้วมันยังไม่ถึงเป้าหมายที่คุณวางไว้สักทีความตื่นเต้นต่างๆของคุณก็ลดระดับลงค่ะฟังไว้นะคะการขายคือพลังงานค่ะเมื่อไหร่ก็ตามที่ความรู้สึกตื่นเต้นต่อเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ของคุณลดระดับลงไปตามการเวลาค่ะพลังงานในการขายของคุณก็จะลดระดับลงเช่นกันเมื่อพลังความตื่นเต้นลดลงพลังงานในการขายลดลงยอดขายของคุณก็จะตกลงค่ะดังนั้นฟังกูรุ้งไว้ให้ดีนะคะสิ่งที่ทำให้คุณเป็นเศรษฐีขาขึ้นตลอดการเป็นนักขายที่ร่ำรวยแบบไม่รู้จบนั่นก็คือจงจำวันแรกที่คุณมีเป้าหมายในการขายให้ได้จำไว้ให้แม่นในใจของคุณเลยแล้วคุณตื่นเต้นยังไงตอนนั้นที่คุณรู้ว่าถ้าคุณขายได้คุณจะได้กำไรเท่านี้นะคุณจะได้โปรโมชั่นทริปท่องเที่ยวแบบนี้นะคุณจะมีเงินส่งลูกเรียนแบบนี้นะเดี๋ยวถ้าคุณขายได้เท่านี้นะคุณจะเปลี่ยนรถคันใหม่ขายยอดขายได้เท่านี้นะเดี๋ยวคุณจะมีเงินโปะค่าบ้านจงจำเป้าหมายให้ได้และจงรักษาระดับความตื่นเต้นเหมือนครั้งแรกเอาไว้ตลอดกาลค่ะยิ่งถ้าคุณรักษาระดับความตื่นเต้นเหมือนกับที่คุณทำในครั้งแรกได้ตลอดเส้นทางคุณจะถึงเป้าหมายได้รวดเร็วขึ้นและคุณจะกลายเป็นนักขายที่ไม่มีใครก้าวตามคุณได้ทันค่ะเพราะความรู้สึกของความตื่นเต้นนั่นเองคือเชื้อเพลิงที่ดึงดูดลูกค้าดึงดูดยอดขายดึงดูดทีมงานค่ะจงตื่นเต้นกับเป้าหมายชีวิตของคุณจงตื่นเต้นกับการขายของคุณรักษาระดับความตื่นเต้นนั้นไว้เพราะการขายคือการใส่พลังงานความตื่นเต้นลงไปค่ะนี่คือความลับที่สุดยอดอีกหนึ่งความลับหนึ่งนะคะถ้าวันนี้หงอยเบื่อเศร้าท้อขายไม่ค่อยดีเหมือนตอนแรกลองเอาไปปรับใช้ดูกูรุ้งการันตีผลลัพธ์แน่นอนแล้วพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ